ป๋าตังตอนนี้เป็นแอปที่คนทั่วๆไปสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแตกต่างจากตอนที่แอปมาแรกๆนะคะตอนแอปมาแรกๆคนก็บอกอุ้ยผู้เฒ่าผู้แก่จะใช้ยังไงคนต่างจังหวัดจะใช้ยังไงเขาไม่สะดวกหรอกเขาไม่ใช้สมาร์ทโฟนไม่คล่องเดี๋ยวนี้นะคะใช้กันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วแอปเป๋าตังเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนล่าสุดนะคะเขาอัปเกรดเป็นเป๋าตังเปแล้วค่ะจะสามารถเอาไว้จ่าย QR code รับส่วนลดขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบัตรที่เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากแอปเป๋าตังด้วยนะคะเขาจะมีการเปิดตัวกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของแอปเป๋าตังนะคะชื่อว่าเป๋าตังเปค่ะจ่าย QR code ได้รับส่วนลดพร้อมกับมีบัตรพรีเพดใช้จ่ายร้านค้ารถเมล์รถไฟฟ้าได้นะคะโดยฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-wallet ในรูปแบบของ super wallet นะคะแยกใช้งานจาก g-wallet g-wallet ก็คือเวลาที่คุณจะใช้งานผ่านโครงการคนละครึ่งอะไรของรัฐคุณต้องเข้าไปที่ g-wallet นะคะแต่อันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะในรูปแบบของ super wallet นะคะโดยท่านสามารถที่จะจ่ายผ่าน QR code พร้อม pay แล้วก็ร้านค้าถุงเงินและเก็บคูปองเอาคูปองเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหรือร้านค้าต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถจะโอนเงินเข้าออกได้ในทุกธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนจ่ายบิลเติมเงินมีคูปองส่วนลดพิเศษด้วยแล้วก็ยังมีบัตรเป็นบัตร Play Card นะคะเป็นบัตร Visa Prepaid ผูกกับบัญชีเป๋าตังท่านก็สามารถเอาไว้ใช้ในการขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยท่านรอการเปิดตัววันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ออกบัตรเพลย์การ์ดในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรให้นะคะเดี๋ยวก็ลองดูการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน